สวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระสมเด็จเนื้อเหล็กไหลนะครับเป็นเหล็กไหลน้ําหรือเหล็กไหลตาน้ําสมัยโบราณแล้วนะครับซึ่งเหล็กไหลชนิดนี้เป็นเหล็กไหลสีดําหรือนิลแกมเขียวนะครับบางแห่งก็อาจจะมีสีน้ําตาลอมแดงซึ่งองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานเกศจรดซุ้มสมมาตรสวยงามนะครับตรงนี้จะเป็นพิมพ์เดี๋ยวนะครับลองแกะดูก่อนโอเคเป็นพิมพ์กากไม้ขีดนะครับวันนี้ค่อนข้างหายากเหล็กไหลกากไม้ขีดเนื้อหามวลสารออกสีน้ำตาลอมแดงบางทีก็อาจจะโดนไฟนะครับถ้าไม่โดนไฟก็จะเป็นสีดำซึ่งเหล็กไหลตาน้ำเนี่ยจะพบหายากยิ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะนำมาภาวนาคาถาอาคมเพื่อนำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลวัตถุกายสิทธิ์หรือสร้างเป็นพระพุทธรูปนะครับซึ่งจะมักพบมากในแถบภูเขาควายถ้ำดินนะครับซึ่งแหล่งนั้นก็จะมีวิญญาณพญานาคนะครับเป็นผู้ปกปักรักษาอยู่ซึ่งความสามารถของเหล็กไหลน้ำนี้ก็คือด้านดับพิษภัยดับไฟพิษไฟความร้อนน้ำกรดนะครับซึ่งมีความเข้มข้นสูงได้ทุกชนิดบางคนก็อาจจะมีนำไปรักษาตัวเองทำเป็นน้ำมนต์นะครับก็จะทำให้ชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้ที่พกพานะครับซึ่งมีความสามารถในการสร้างน้ำล่องหนหายตัวนะครับถ้าได้เรียนวิชาอาคมซึ่งเหล็กไหลน้ำนี่ก็จะเสพน้ำมะพร้าวนะครับตามที่ทราบและศึกษามาซึ่งบางคนอาจจะมีประสบการณ์นะครับนำไปรักษาโรคอาการเจ็บภัยไข้เจ็บนะครับต่างๆสนใจบูชาก็เรียนเชิญได้เลยครับพุทธคุณแรงขอบคุณครับสวัสดีครับ